สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมถุนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระอังคารขยับเข้าสู่พบดวงวินาศนะคะลัคนาราศีเมถุนมันเป็นปลาและเป็นราชาโชคด้วยวินาศจะให้โชคอย่างไรวินาศจะให้เรื่องวุ่นวายแค่ไหนนะคะเดี๋ยวแอดเล่าให้ฟังเจา้าตาจริงๆแล้วมันเป็นจังหวะนะแอดว่าศัตรูให้โชคแน่ในช่วงระยะเวลานี้นะคะคือปัญหาให้โชค หลายๆเรื่องเนี่ยเพราะว่าดาวรังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอริใช่ไหมอริเข้าสู่เรือนวินานแล้วเป็นปัคือก็ต้องเรียกว่าอริในช่วงระยะเวลานี้ของคุณเน่ยเขาอ่อนแอแม้แต่เป็นอริมันแปลว่าอุปรสรรคแปลว่าปาัญหาแปลว่าอะไรก็ตามมาเข้าสู่พบเรือนวินานเนี่ยดีดีนะแอดว่านะคะก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาและราศีเมถุนเนี่ยแก้ไขปัญหาต่างๆได้ดีง่ายขึ้นอริเข้าสู่พบเรือนวินานเนี่ยเจ้าวาตาบางคนก็สนใจในเรื่องอะไร ในเรื่องที่มันเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับที่มันเกี่ยวกับคนเจ็บคนป่วยที่มันเป็นหมอดูเป็นในแพทย์เป็นจิตแพทย์เป็นผู้พิพากษาเป็นทนายความผู้คุมขังอะไรอย่างเงี้ยเป็นผู้จับกลุมคุมขังเป็นเกี่ยวกับทางเรือนจำพวกนี้นดีหมดนะคะเพราะว่าอุปสรรคเป็นวินาทิมกิจการใดๆก็ราบรื่นไปหมดนะคะใครคิดจะเป็นศัตรูในระยะเวลานี้ยัง แค่คิดก็ผิดแล้วนะคะแต่ไม่ได้แปลว่าเจ้าพ่อตาจะต้องแบบโอ้โหช่วงระยะเวลานี้ฉันดีไว้ฉันต้องไปหาศัตรูนะเพราะศัตรูเป็นวินาศเอาเป็นว่าระยะเวลานี้เป็นทนายก็ว่าความชนะทุกคดีค่ะยังไงก็แบ่งเปอร์เซ็นต์นไม่แอดท้วยนะ <c oughs> เห็น <c oughs> เห็นเห็นเพื่อนแอดคนหนึ่งนะคละลัคกนาราศีมิถุนนี่แหละนะคะเพิ่งจะแชร์ค,คลิปมาว่าครบสองปี นะคะเพราะว่าการเป็นนายคบสองปีแอดว่าเป็นจังหวะที่ดีนะเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นวินาศเข้าวินาศแล้วเป็นราชาโชคเป็นปลาคือมันจะมีคดียากๆเข้ามาหามันจะมีคดีที่แบบอื้อหือนะ,ะมันยากอะ่ะแล้วเขาโยนมาให้แล้วก็ปรากฏว่าทำได้ประสบความสําเร็จอะ่ะเรื่องวุ่นวายในช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะจะทําให้เกิดเรื่องของราชาโชคทีนี้มาถึงลาภะวินาศกันบ้างเพราะว่าดาวพระอังคารเป็นเจ้าเรือนลาภะถูกไหม แล้วลักษณะของดาวลาพวินาศมันหมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยเจ้าตาจะต้องบอกว่าหาเงินไม่หยุดจอนหาเงินมากระวังนะคะ <c oughs> คือแอดก็ไม่อยากย,ยกตัวอย่างแบบทนายความตลอดเวลาแต่ว่าทนายความมันเห็นชัดคือเอาจริงๆอะ่ะแอดก็ไม่รู้จริยธรรมของทนายอะไรยังไงอะเนาะแต่มันก็เหมือนแบบว่าช่วงระยะเวลานี้ก็ว่าความไปหมดอะ่ะกับคนดีคนไม่ดีเลยว่าไปหมดเพราะว่าการเงินมันเข้ามา นะวิธีการไม่เกี่ยวนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็วาสนาดีแหละไม่ว่าจะเป็นปลาหรือเป็นราชาโชคมันวาสนาดีมันเงินมันเข้าแต่มันต้องแยกแยะนะว่าเงินดีเงินไม่ดีเพราะว่าต่อให้คุณไม่รับเงินไม่ดีเนี่ยคุณก็จะมีทิศทางของเงินดีแล้วรับผลก้อนใหญ่ที่มันสะอาดบริสุทธิห์หายใจสบายอย่างเงี้ยเข้ามาหาก็เรียกว่าได้เงินมาพร้อมกับความภาคภูมิใจนะคะแต่ก็มันก็วิถีทางใครวิถีทางมันอะแบกกระเป๋ามาคนละสี่ใบอะนะคะ กรรมดีเก่ากรรมชั่วเก่ากรรมดีใหม่กรรมชั่วใหม,ใหม่คนละสี่ใบนะคะอยู่ที่ว่าใครจะตักตวงอะไรในช่วงระยะเวลาใดไอสองใบหลังเนี่ยมันมาจากชาติก่อนอยู่แล้วนะคะช่วงระยะเวลานี้เจ้าวตาลาภะรักษสถพบเรือนวินาศก็เหมาะใหญ่เรื่องของการทํางานอย่างที่แอดมินบอกแหละนะคะว่าเกี่ยวกับเรื่องของ ทนายความการลงทุนต่างประเทศการไปทํางานไกลกันเป็นหุ้นส่วนกับชาวต่างด้าวต่างจังหวัดต่างประเทศต่างศาสนาอะไรเงี้ยทำงานร่วมกันมันจะประสบความสําเร็จผลประโยชน์ผลกําไรมันก็มาแต่ทีนี้ช่วงแรกๆเนี่ยมันต้องศึกษานิสใส่ใจคอกันเพราะว่าราพะมันสู่เวลาในลักษณะที่เป็นปลเป็นปะาก็เพื่อนทรยศหักหลังนะคะหรือเพื่อนมีปัญหาเพื่อนต้องซ่อนตัวหนีคดีเพื่อนนําความเดือดร้อนมาให้นะ ไอ้ไอ้เรื่องแบบนี้เนะี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดเพื่อนมาหาเนี่ยมันต้องบอกเพื่อนนะคะว่าเฮ้ยทาผิดก็ต้องรับผิดแหละเดี๋ยวกูพาไปเองพาไปอันนี้อยาและตลอดเวลาเขาจะคอยดูแลมึงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง,ก,องก็ต้องดึงเพื่อนกลับมาในทางที่ถูกต้องนะคะพอคุณ <c oughs> อยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องยังไงเพื่อนก็ไม่นําความเดือดร้อนมาให้เพราะคุณตัดสินใจในทางที่ถูกต้อง <c oughs> พอหลังจากที่มันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอะเรื่องบุญหวายเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนฝูง หรือเรื่องของโชคลาภหรือเรื่องของเป้าหมายที่ระยะเวลานี้มันมันขยับออกมันไม่เป็นไปตามกําหนดเนี่ยแล้วมันจะมีช่องทางซึ่งแอดก็ไม่รู้หรอกว่าช่องทางเจ้าตาในช่วงเนี้ยคุณจะไปมองเห็นอะไรแต่มันมองเห็นว่าคุณกําลังมองเห็นเส้นทางที่อะไรต่างๆที่ถ้าทําแล้วมได้กําไรแล้วมัน,มนทําจริงแล้วมันได้กําไรจริงมีอะไรต่างๆที่มันเป็นจังหวะพอดิบพอดีให้คุณสามารถที่จะเดินเข้าไปในช่องทางนั้นแล้วเกิดรายได้ไม่ว่าจะไปทํางานกับคนต่างๆอย่างเช่นเห็นพี่เสกโรโซไหม เล่นดนตรีอยู่ดีพี่แท่งบอกว่าอ่ะมันเล่นเป็นแบ็คให้ผมหน่อยปรากฏว่าพี่เสกโลโซเป็นไงฮะดังกว่าพี่แท่งความเป็นปลาก็คือแกเล่นอยู่ในผับในบาร์กว่าแกแล้วแกไม่รู้จักใครเลยนี่คือเป็นปลาแต่ความเป็นปลานะั้นในสิ่งที่จะไปถามมันคือราชาโชคเพราะว่าไปทําให้เจอพี่แท่งนี่แหละที่อยากจ,จะบอกเจ้าตาว่าปลารมันทําให้เกิดราชาโชค เพราะฉันคิดให้ดีในทุกเรื่องที่ทําอยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะทําได้เนี่ยมันก็คือตั้งหนะ้ารับทุกเรื่องไม่ว่าร้ายหรือดีเราก็จะทําของเราเต็มที่ไปนะคะชีวิตเรามันก็จะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วระยะเวลานี้อะไรก็เกี่ยวกับ,กบวินาศวินาศวินาศสิ่งที่อาจจะบอกสําหรับคนที่ดาวมันไปกองรวมหรือในวินาศก็คือรักสงบสมถะโดดเขาเรียกว่าไม่ถึงโดดเดียวหรอกอยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียงไม่ฟุ้งเฟ้อนะคะ แล้วเจ้าตาเนี่ยบางคนถ้าอยู่ต่างถิ่นต่างแดน,นต่างประเทศทํางานเกี่ยวกับกฎหมายเนี่ยมันวินาจอยู่แล้วนะเป็นหมอเป็นพยาบาลทํางานในแบบเป็นเจ้าหน้าที่คุมประพฤติเกี่ยวกับเรือนจํามันก็เป็นวินาจอยู่แล้วนะคะก็ถ้าไม่ใช่ก็ช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องพอเพียงนะอย่าไปกดช้อปปี้มากอย่าไปกดลาซาด้ามากนะอย่าไปตลาดแล้วแบบถือเงินสดไปเท่าไหร่ก็หมดแอดนี่แหละเป็นคนที่ถือเงินสดไปเท่าไหร่ก็หมดขนาดมีบัญชีที่แบบแยกไว้อะ เนี่ยจะไปซื้อของแท่นข้านี้นะโอ้ซื้อจนหมดถ้าเจอต้นไม้เนี่ยหมดกระเป๋านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือดาวปรลาและราชาโชคที่อาจจะบอกเจ้าพตาว่าว่าเออมันเป็นแบบนี้นะเจ้าพตาจําเป็นที่จะต้องช่วงระยะเวลานี้เรามัดระวังเพื่อนฝูงที่มีโอกาสที่จะทรยศแต่ไม่เป็นไรถ้าเกิดเราระมัดระวังได้เราก็ไม่ต้องไปโกรธแค้นแสนสาหัสอะไรเขาเราก็ทําทิศทางของชีวิตเราให้มันดีขึ้น นะคะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราได้รับมาในช่วงระยะเวลานี้มันก็จะแปลเปลี่ยนไปเป็นโชคลาภและความสําเร็จมองเห็นเส้นทางมองเห็นทิศทางที่มันดีขึ้นทีนี้เรามาดูดาวพื้นดวงเกิดกันนะคะชาวลัคนาราศีเมทุนนะดาวพื้นดวงเกิดของเจ้าตาแอดบอกบต้นเลยนะคลิปเนี้ยมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเป็นวินาศทั้งหมดและดาววินาศทั้งหมดแอดไม่ให้เจ้าตาท่องมากแอดกำลังจะบอกเจ้าตาว่าทุกดาวเป็นพื้นทุบาท แต่ก็ไม่ต้องน่ากังวลอะไรเพราะทุกลักนณาราศีแอดบอกให้ระวังตั้งรับทั้งหมดเพียงแต่ว่าบางคนจะบอกว่าโอ๊ยฟังแล้วจิตตกจังประสุกเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนกระดุมพระถูกไหมฮะตัวตนเจ้าตาเป็นคุ้มมิตรอยู่ในเรือนนี้กระดุมพระการเงินดีโดดเด่นจะตายมีกี่เรื่องเองที่มันอยู่ในเรือนวินาศแล้วถ้าดาวต่างๆของคุณอยู่ในเรือนวินาศก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังตั้งรับต้องเครียดไหมไม่ต้องเครียดนะคะ คือเรื่องทุกเรื่องเนี่ยมันถูกกาหนดมาแล้วถ้าเราขาดปัญญาเราก็จะทุกข์กับมันนะคะเอาละเข้ามาละสาหรับคนที่ฟังดาวพื้นดวงเกิดเพิ่งมาฟังนะคะเจ้าวตาไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องดาวพื้นดวงเกิดเลยเจ้าวตาฟังเหมือนกับคนที่ฟังจกกระศีนะฟังจนครบจบทุนกระบวนความแล้วพิจารณาดูว่าดาวไหนอ่ะมันคล้ายกับเจ้าวตาหรือมิทิศทางที่เจ้าวตากําลังจะเป็นไปอยู่นะคะเจ้าวตาก็มีโอกาสที่ว่าดาวที่แอดพูดดาวนะั้นอ่ะ ของเจ้าตาตอนเกิดอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็อยู่ในเรือนอริเพราะตรงเนี้ยกระทกเกิดทำนายร้อยเปอร์เซ็นตรงนี้กระทบเกิดคำทำนายที่แปดสิบเปอร์เซ็นถ้าอยู่ในเรือนอื่นๆน่ะโอกาสมันน้อยมากที่จะไปตรงกับเจ้าตาเพราะมันมีแค่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นตนะคะส่วนถ้าเกิดฟังเสร็จแล้วเนี่ยอยากจะไปหาดาวพฤนุมเกิดเป็นของตัวเองเนี่ยคุณต้องรู้เวลาก่อนแล้วคุณก็คลิกเข้าไปที่ใต้คลิปนี้จะมีคอมเมนต์แรกแอดปักหมุดไว้ให้ อ่านดีๆแล้วเดี๋ยวจะมีวิธีการไปหานะคะส่วนคนที่ฟังกันมานานแล้วรู้อยู่แล้วใช่ไหมหาตรงนี้เรือนพระเอกตรงนี้เรือนนางเอกร้อยเปอร์เซ็นต์แปดสิบเปอร์เซ็นต์ดาวที่ไม่มีจะต้องไปดูจากอะไรก็ไปดูที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะคะบอกกระจ่างแลวก็ทบทวนให้เรียบร้อยแล้วว่าตรงนี้นะถึงตรงนี้นะสิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปทวนอ่านได้เลยเรเริ่มต้นกันนะคะที่คนที่มีดาวมฤตยูในเรือนวีนาานะคะ คนที่มีดาวมรุตยูอยู่ในราศีวินาศเจ้าตาก็จะเป็นคนที่แบบเจ้าอารมณ์นะคะเป็นคนที่สนใจในเรื่องลึกลับแต่เป็นคนขุ่นง่ายงุนหงิดง่ายขี้ระแวงไม่ค่อยไว้ใจใครนะคะถ้าจะมีอะไรหรืออย่างไรมาบอกนะคนคนนี้จะค้นคว้าและค้นหาจนถึงลึกถึงแก่นอะไรเงี้ยทุกเรื่องเลย แล้วคนอย่างเงี้ยนะคนที่มีมรรตยูอยูเนอรนวิน่าดะตอนแรกๆจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องของโหราศาสตร์หรือเชื่อในเรื่องดวงดาวแต่ถ้าได้เข้ามาแล้วเนี่ยไม่ออกนะคะเชื่อมั่นแล้วเชื่อมากด้วยนะคะทีนี้นะคะเมื่อพบเจอกับดาวพระอังคารเนี่ยพระอังคารเป็นทั้งเจ้าเรือนลาภะและเป็นทั้งเจ้าเรือ,อรนอเล็ของคุณเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศาัยเรื่องหน้าที่การงาน นะคะลำบากหน่อยในตอนแรกสุดท้ายจะสบายมันสบายขนาดไหนสบายขนาดที่ว่าปัญหงปัญหาอะไรมันหายไปเลยหรือแม้แต่เรื่องของนี้สินก็ผ่อนคลายนะคะอาเจ้าจวาตาช่วงระยะเวลานี้อาจจะย,ง,ย,ง,ยงอยากให้ระวังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องของอารมณ์นะคะเพราะว่าดาวพระอังคารเนี่ยพอกุมลักขาต้องเรียกว่า มุทะลุดุดันนะคำพูดคำจากการเจราจาต่างๆนั้นไม่ได้ไว้หน้าไขรเอาเป็นว่าฉลาดแต่เจ้าอารมณ์หัวไวช่างสังเกตแต่ช่างจับผิดด้วยนะคะเพราะจะเก่งในเรื่องของข้อบุกพ้องของคนอื่นเพราะฉะนั้นระวังมีศัตรูนะคะแล้วก็ระวังเกิดเรื่องที่มันตกใจสุดขีดอะไรเงี้ยนะคะช่วงระยะเวลานี้รักษาสุขภาพด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุนะเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บแบบไขมันในเลือดสูงน้ำหนักตัวนะคะ เรื่องของภูมิแพ้นะของการเดินทางไกลดูแลลดรามาช้างด้วยนะคะแล้วก็สุขภาพด้วยระยะเวลานี้นอนน้อยหรือเปล่าเพราะว่าสุขภาพก็มีเกณฑ์ที่จะสุดโสมลงไปต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระอาทิตย์หรือว่าเจ้าเรือนสหัสชะนะคะ จ้าเรือนสหัสชชะอยู่ในเรือนตนเนี่ยแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้า,าตาไม่ใช่ช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าตอนเกิดเนี่ยเจ้า,าตาจะเป็นคนที่มีพี่น้องมีสหายมากเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาและเป็นคนที่แบบจะมีเส้นทางชีวิตที่โดดเด่นอยู่นะคะทีนี้มากระทบกับดาวราารพรังคานพรังคารคือเจ้าเรือนลาภะพระอาทิตย์คือเจ้าเรือนสหัสชชะแล้วมีลักษณะปเป็นปราและราชาโชคก่อนเพราะฉะนั้นมันทำนายได้ว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะเจ้า,าตา จะมีเพื่อนเป็นคนที่แบบโลภโมโทสารไม่รู้จักพอคุณช่วยแล้วมาอีกอะไรเงี้ยหรือคุณจะไปข้องเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสทางกรรมลมก็มีโอกาสได้เหมือนกันลนักษณะของสาชาลาภก็คือให้เจ้าวตาระมัดระวังว่าจะไปทะเลาะเบาแหวงกันในเรื่องของชู้สาวนะคะในหมู่เพื่อนนี่แหละนะคะอันนี้คือเป็นถามว่ามันจะเป็นแล้วเป็นจะราชาโชคยังไงแอดคือพระอังคารเป็นราชาโชคไงมันจะมีเพื่อนเนี่ย ที่ได้เพื่อนมาเป็นคนรักอะ่ะแต่มันจะกลายเป็นได้เพื่อนมาเป็นคนรักแต่เพื่อนมาเป็นมือที่สามไงนะคะเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างนี้ส่วนโชคลาภความสําเร็จมาจากไหนโชคลาภความสําเร็จหรือราชาโชคที่พระอังคารจะให้แอดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการทํางานบริการในระยะเวลานี้เพราะาพระอังคารก็คือเรือนอะไรเป็นบริการเหมือนกันเป็นงานบริการ เป็นงานที่ช่วยเหลือผู้คนเป็นงานที่เกี่ยวกับทางกฎหมายเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องวินาท,ทงปวงเนี่ยถึงจะให้ความสุขความเจริญแต่มันจะมีเรื่องแบบมีเพื่อนโกงมีเพื่อนไม่รู้จักพอมีเพื่อนที่เข้ามาเป็นมือที่สามอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่ใช่ว่าแค่เรื่องของสามารถดังเพศนะเพื่อนอาจจะหลงรักคุณหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ก็อันนี้อันนี้อันนี้ยกตัวอย่าง เช่นทาไมเพื่อนเข้ามาเป็นมือที่สามเพื่อนอาจจะห่วงคุณไม่อยากให้คุณแบบคบหาสมาคมกับกับคู่ครองคนรักอะไรอย่างงี้ค่ะนะคะแล้วก็มีปัญหาเหมือนกันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะเพราะตอนนี้ทุกดาวเป็นพิณทุบาทของคุณอะเพื่อนใหม่พี่น้องก็พร้อมจะเป็นพินทุบาทนะคะผู้ใหญ่การงานก็พร้อมจะเป็นพินทุบาทพิณทุบาทคือเรื่องวุ่นวายทุกๆยากยาก,ยากลบากเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายอะไรอย่างงี้ค่ะ ทีนี้พรังคารมันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายก็ได้นะคะพรังคารเป็นเจ้าเรือนลาภะลาภะวินาศเนี่ยบางทีมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในแบบที่ว่าย้ายที่อยู่เลยก็ได้ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเลยก็ได้แต่จะบอกว่าเวลาที่ดาวสามกับดาวห้าแล้วก็ดาวสามกับดาวหนึ่งเจอเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะมันเป็นเรื่องยุ่งยากมันเป็นเรื่องเอาแต่ใจนะคะมันเป็นเรื่องเอาแต่ใจมันเป็นเรื่องแบบว่าเกียรติยศศักดิ์ศรี ทะเลาะเบาแววงเกิดความรุนแรงนะคะเกิดความโทสะเกิดเจ้าอารมณ์อะไรเงี้ยแต่พระฤลหัสอยู่ตรงเนี้ยก็แสดงว่าเจ้าตาจะใจร้อนจะวู่วามก็ไม่ได้อาจจะนิ่งๆงลงไปอาจจะอดทนอาจจะกัดปากนะคะช่วงระยะเวลานี้เหมือนช่วงระยะเวลาที่ต้องฝึกฝนตัวเองไม่ว่าความรักในครอบครัวเป็นอย่างไรไม่ว่าเพื่อนฝูงหรือสังคมหักหลังแค่ไหนระยะเวลานี้เป็นระยะเวลากัดปากเพราะอะไรเพราะมันเหมือนกับมีเหตุหลายมาทุกทาง มันมีเรื่องมาทุกอย่างเจ้าตาบอกแล้วจะรอดไหมแอนรอดนะฮะค่อยๆปฏิบัติไปคุณในโชคดีแล้วมีดาวพระอาทิตย์อยู่แต่ว่าพระอาทิตย์มันขัดแย้งไงมันวู่วามมันคิดปุ๊บทาปับ๊บมันรุนแรงมันผันผวน,ผนดังนั้นต้องระวังคุณอย่าหวังเพึ่งดาวพระังคารหรือเพื่อนคุณนะสมมุติว่าไปยืนไปกับเพื่อนและกําลังจะทะเลาะกันคุณอย่าคิดว่าเพื่อนคุณจะห้ามนะเพื่อนคุณ่ยช่วยต่อยด้วยหรือออกจะไปต่อยก่อนด้วยนะคะ ทีนี้นะคะสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์เพราะฉะนั้นแอดบอกแล้วเนาะพึ่งพาเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนพาพังนะคะช่วงนี้ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนวินาศนะ,ค,ะคนนี้แทบจะไม่ได้อยู่กับที่เลยนะคะต้องไปตลอดเวลาเพราะอะไรจันทร์ในเรือนวินาศเนี่ยจะเป็นจันทร์อารมณ์แบบว่าไม่อยู่บ้านอนี่แล้วเป็นมหาอุดด้วยนะ ไปเหมาะที่จะไปใช้ชีวิตต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนหรือเหมาะที่จะใช้ชีวิตในแบบที่ไม่ค่อยพบเจอญาติจันแนวเรือนนี้พยายามอยู่ในศีลในธรรมให้มากนะคะเพราะว่าความมีสเสน่ห์ของประจรันไม่ว่าหรือผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะแล้วมันไปทางสเสน่ห์ร้อนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นก็พยายามปฏิบัติตัวอยู่ในทิศทางที่ถูกต้องเถอะนะคะ แล้วพระจันทร์เนี่ยก็จะไปให้มหาอุดในลนักษณะของคนไกลบ้านนะไม่ใช่ไปให้สเสน่ห์หาจนแบบมีคนโน้นคนนี้กลายเป็นคนที่แบบว่ามีหลายคนน่ะอันนี้ก็ไม่ดีถูกปะละ่ะทีนี้แต่ถ้าเกิดให้พระจันทร์เนี่ยเขาให้สเสน่ห์เจ้าหตาในทิศท,ทางที่ดีเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าหตาก็จะสามารถพัฒนาตัวเองมาด้วยเสน่ห์เรื่องนี้ไปพูดไปเจรจากับใครก็มีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือ แต่ช่วงนี้พระจันทร์มันเจอกับพระอังคารไงที่แอดบอกงุดหงิดง่ายครละเอียดปิตกกังวลถ้ามีภรรยาหรือสาม,มีก็จะระแวงเขานะคะจะระแวงเขาว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นะคือง่ายๆอ่ะกลัวอีกฝ่ายมีชู้อ่ะมัวแต่กลัวอีกฝ่ายมีชู้ต้องกลัวตัวเองด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่ว่ามันเป็นดาวเดียวแอดมินไม่อยากให้เจ้าวตาไปทะเลาะเบาแวงหรือไปจับผิดอีกฝ่ายนะคะ ให้จับผิดตัวเองนี่แหละว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยขี้ระแวงไหมขี้หุดหงิดไหมนะคะแล้วมีเรื่องที่แบบมีคนอื่นมาชอบมาพอมาเยอะมาแยะในช่วงระยะเวลานี้ไหมนะคะถ้าส่วนมากจะเป็นในแบบออนไลน์ด้วยนะเป็นทางไกลหรือบางทีก็เป็นคนต่างชาติต่างประเทศไปเลยอันนี้ก็เลยต้องระวังส่วนคนที่มีดาวพระอังคารเนี่ยจะหันตาไปฟังในตอนต้นนะคะเพราะว่า แอดพูดไปแล้วว่าคนที่มีดาวพระอังคารอยู่ในเรือนวีนา่าจะเกิดเรื่องเกิดราวอะไรบ้างนะคะในส่วนของดาวพระอังคารที่อยู่ในที่อยู่ในเรือนวินาานะคะปะังคารคือเจ้าเรือนลาภะก็ลาภะวินาศอเรวินาตก็อย่างที่แอดมินบอกไปในดาวรวมนั่นแหละแต่ว่าระยะเวลานี้อังคารถึงอังคารไอโชคลาภทางไกลเนี่ยมี ไอเรื่องของการทำงานบริการที่ประสบความสำเร็จก็มีแต่เรื่องที่ลูกน้องทำให้เจ้าตาเดือดร้อนก็มีในระยะเวลานี้รวมถึงเพื่อนฝูงอาจจะทำให้เจ้าตาเดือดร้อนก็มีระยะเวลานี้พวกเนี้ยอาจจะทำให้เสียเครดิตเสียชื่อต้องดูดีๆนะคะบางเรื่องไม่ควรเล่าก็อย่าเล่านะคะบางมันการที่มีดาวอยู่ในราศีินทเนี่ยแสดงว่าให้รู้จักเก็บความรับนะไม่งั้นเนี่ยคุณก็จะพังเพราะความรับที่ตัวเองพูดไป ต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพุธอยู่ในเรือนวินาานะคะก็ดีขึ้นหน่อยเพราะว่ามันมีพระพุธจรนนะคะกลุ่มอยู่ในเรือนกระดุมพระก็แสดงว่าเรื่องของโชคลาภความสําเร็จอะไรต่างๆของชาวลักนาและราศีเมถุนเนี่ยช่วงระยะเวลานี้น่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางไกลทั้งใกล้ไกลเดินทางบ่อยมากในระยะเวลานี้นะคะพุธท,ที่อยู่ในเรือนวิน่าเนี่ยต้องบอกว่าจะเป็นพุธท,ที่ ฟุ่มเฟือยในเรื่องของการทำบุญในเรื่องของการทำคุณงามความดีนะคะในเรื่องของศาสนาในเรื่องของช่วยเหลือผู้คนเพราะพุทธแนวเรือนนี้จะมีเป็นคนจิตใจอ่อนไหวนะคะแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ต้องบอกว่าลักษณะของดาวพุธในเรือนวินาานั้นนะคะจะทําให้เจ้าวตาเนี่ยมีคนชอบคิดคดทรยศหักหลังเจ้าวตาเพราะคุณเป็นคนไม่ค่อยเอาเรื่องเอาราวกับใครนะคะระยะเวลานี้ เรื่องของการเข้าหุ้นและลงทุนกับคนอื่นเนี่ยอาจจะต้องคิดให้ละเอียดรอบครอบมากกว่าเดิมนะคะจังหวะนี้ต้องบอกว่าการพูดการกระทําการเซ็นสัญญาในเอกสารต่างๆในระยะเวลานี้ขอให้เรามาัระวังที่สุดนะคะอย่าไว้ใจลูกน้องโอกาสที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับปอดหลอดลงอ,อักเสบหรือว่าเรื่องของช่องท้องเนี่ยต้องระวังด้วยนะคะ ต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนวินาศนะคะคนที่มีดาวพฤหัสสบดีในเรือนวินาศนั้นต้องบอกว่าเจ้าชะตาจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของธรรมะนะคะพฤหัสในเรือนวินาศสนใจในเรื่องของธรรมะแต่ทําได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะอาจจะเป็นคนมือถือจากภาคหรือศิล พูดในเรื่องทรมาแต่ว่าทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเจ้าหตาเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมนะแล้วพระฤหัตในเรือนวินาศของคุณเนี่ยก็เป็นพระฤหัตที่เป็นคู่วิชาการเพราะฉะนั้นเป็นคนรู้เยอะเป็นคนที่มีเล่ห์มีเหลี่ยมเป็นคนที่มีความพลิกแพลมีความรอบรู้ลักษณะอย่างคุณน,นี่ถ้าไปทำชั่วหรือไปไปโกงคนอื่นเนี่ยโอ้โหเก่งกาดนะแต่จะบอกว่าคุณกําลังถูกแย่แล้วละ่ะคุณกําลังถูกหลอกคุณกําลังถูกย่อนให้หูเป็ดแล้วละ่ะ เพราะอะไรเพราะว่าพระฤหัสอยู่ในเรือนนี้ถึงพระฤหัสโชคดีเรื่องคนเงินงานโชคล่ภวาสนาอยากได้อะไรก็ได้ในปีนี้หรือไม่ก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองในแบบผิดหูผิดตาดาวฤาหัสในภพเรือนที่12อะนะมันบอกได้ว่าเจ้าชะตาเนี่ยจะมีเรื่องผ่อนบ้านผ่อนรถเพราะฉะนั้นมีบ้านอยู่แล้วนะคะหรือมีการเปลี่ยนมือในการซื้อขายบ้านช่องที่ดินแต่ว่าได้เงินทองเข้าอนะคะพบเรือนที่8นะคะ หรือพบเรือนมรณะเนี่ยก็ตีกโกนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าเจ้าตาระยะเวลานี้มีเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินได้นะมันดูขี้คลายนะคะทีนี้พระหัสถึงพระรหัสอะ่ะก็จะเป็นเรื่องของการได้บ้านได้ที่แต่มันจะเป็นได้ทางไกลนะคะได้แบบ อ่าต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศต่างจังหวัดที่มันไก,กลาจากบ้านเกิดเมืองนอนคุณอะมีโอกาสนะรวมถึงไปทํางานเกี่ยวกับขายสิ่งเหล่านี้แล้วก็รวมถึงนะเป็นน่าจะเดินทางต่างประเทศมากๆเลยอะคนที่มีพื้นดวงเกิดอยู่ยนีน้ไม่งั้นนะเจะ้าตกคอมเมนต์นะมีพอร์เชฮัทอยู่ในเรือนวีนาดเนี่ยยังอยู่ในไทยไหมฮะอยากไปเมืองนอกไหมฮะเพราะว่าดวงเนี่ยมันแบบมันไปเมืองนอกเลยนะมันไปอยู่เมืองนอกแล้วแล้วแบบรื้อเริงอ่ะ และแบบสดใสอะนะคะต่อไปสําหรับคนที่มีดาวพระสุกในเรือนวินาานะคะเพราะฉะนั้นสุกเนี่ยเป็นเกษตรแน่นอนดาวพระสุกในเรือนวินาาพระสุกเป็นเจ้าเรือนวินาาด้วยแล้วพระสุกก็เป็นเจ้าเรือนปุตตะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเน็ตมองเห็นว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยมันมีเกณฑ์ว่าลูกหลานบรวิวารของเจ้าตาเนี่ยเดินทางไกล ไปดังนินดงังแดนต่างประเทศไปด้วยทุนตัวเองก็ไปไปด้วยทุนแบบหลวงผสมกับตัวเองก็ไปนะคะพระสุขสถิตยอยู่ในภพเรือนวินาศและมีลักษณะเป็นกเกษตรตาธิบดีต้องท่ายดีนะคะเจะ้าตาจะไปอยู่ในที่ไกลจะรักสันโดจะไม่ค่อยยุ่งกับใครนะคะมีจิตใจที่ก็ถามว่าถ้าไปอยู่ไกลถึงบ้านเกิดไหมคิดถึงนะภพเรือนที่หกเนะี่ย ไม่ว่าจะเกาะกลุ่มด้วยดาวดีหรือดาวร้ายเนะี่ยมันแทบจะทายดีออกมาได้น้อยมากแต่อย่างนี้นะคะอาจะมองว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวตีโกนอย่างนี้นะคะเจ้าชะตาอาจจะมีเรื่องของที่ดินทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์มรดกเก่าแก่เนี่ยขายหรือไปจำนองหรือไปอะไรต่างๆเราได้เงินทองนะคะเกิดความร่ำรวย นะคะดาวพระศุกร์สถิตยอยู่ในภพเดือนที่12ส่งกระแสไปอยู่ในที่เดือนมรณะนะคะเข้าสู่ภพเดือนพันธุหรือที่เรียกว่าเกิดความมั่นคงถาวรน,นะคะดาวพระศุกร์ในกรณีนี้เนี่ยจะทายร้ายอย่างเดียวไม่ได้นะคะจะมีเรื่องครอบครัวมีลูกมีเรื่องของมรดกเข้ามาเกี่ยวพันทันทีนะคะสิ่งที่ต้องระวังระวังเรื่องมดลูกลังไข่นะดาวศุกร์แล้วก็ระวังอุบัติเหตุแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคอ้วนนะคะ ต่อไปสาหรับคนที่มีดาวพระเสาร์นะคะคนที่มีดาวพระเสาร์เนี่ยอยู่ในเรือนวินาทแล้วก็มีตําแหน่งเป็นมหาจักรด้วยดาวพระเสาร์ของเจ้าตาเนี่ยเป็นเจ้าเรือนมรณะนะคะเพราะฉะนั้นดาวเกตเข้าสู่พวเรือนมรณะดาวเจ้าเรือนมรณะในพื้นดวงเกิดอยู่ในเรือนวินาทแล้วกระทบกับดาวพระอังคารแสดงว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องอดทนในเรื่องของการแบ่ง มรณะสุภาเนี่ยบางทีมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ทิ้งอะไรไว้ให้มีมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์จากบิดาจากบรรดานะคะเพื่อที่จะให้ไปทําให้เกิดความประสบความสาเร็จแล้วว่าเสารในเรือนนี้ค่อนข้างเป็นมหาจักรแสดงว่ากว่าจะได้ในสิ่งที่มรดกที่พ่อแม่ให้อต้องต่อสู้นะคะ แอดมองนะคะเนี่ยมรณะมรณะสุมรณะวินาศดาวมรณะวินาศแล้วก็ตอนระยะเวลาเนี้ยดาวมรณะในในดาวจรเนี่ยอยู่ในเรือนสุภาะเพราะฉะนั้นดาวจรเนี่ยจะบ่งบอกว่าไปเหอะไปเมืองนอกกันไปทำงานต่างจังหวัดกันไปทำงานไกลกันส่วนดาวในพื้นดวงเกิดก็เออเอ,อเน้นะ ไม่งั้นก็อยู่ไกลอยู่แล้วละ่ะแอดมองเพราะว่ามรณวินาเนี่ยเป็นคนอยู่ไกลเป็นคนไม่มีศสตรูเป็นคนที่เข้าที่ไหนก็เข้าได้แต่ว่าเป็นคนนิ่งๆเงียบๆเป็นคนโกรธโกรธง่ายหายช้าอาฆาตพยาบาทด้วยระยะเวลานี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกระดูกข้อสมอง การขยายตัวเส้นเลือดในสมองอันนี้ต้องระวังนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูอยู่เป็นนิดนะคะดาวราหูในเรือนวินาศกูบาอาจารย์เ้นบอกว่าราหูในเรือนวินาศนั้นค่อนข้างดีนะ,ะเพราะมันก็เหมือนกับร้ายตัดร้ายอะนะคะ ราหูในเรือนวินาศนะคะต้องบอกว่าก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะเป็นใกล้ไกลลักษณะของราหูอย่างเนี้ยมันเป็นนิดนะมันน้อยแต่ปรากฏว่ามีดาวพลังการเป็นปละและเป็นดาวชะโชคเป็นคู่ทัดลมพฤหัดกลุ่มอยู่ในเรือนวินาศ,าศอย่างนี้นะคะเจ้าชะตาเนี่ย บางทีมีโอกาสในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานไปประเทศนู้นประเทนี้แอดว่าเป็นพวกแอร์โฮสเตสเป็นพวกสจวตเป็นพวกนักบินเป็นพวกที่มันต้องเดินทางตลอดเวลาเป็นพกรอเป็นพนักงานขับรถไฟเป็นอะไรก็ได้นะคะการงานของเจ้าอาตาเนี่นะคะพออยู่ในเรือนนี้ก็ เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการติดต่อทางต่างประเทศต่างชาติต่างด้าวต,ต่างแด,งดนนะเกี่ยวกับเรื่องของแพทย์พยาบาลเกี่ยวกับเรื่องของผู้พิพากษาทายในความได้หมดหาระยะเวลาเนี้ยดาว8เจอกับดาวสามหรือว่าดาวเจ้าเรือนลาภดาว8คือกรรมะนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองในช่วงระยะเวลานี้ก็คือคู่ทัดลมส่งพลังให้เจ้าตานะคะดาวพืนดวงเกิดกับดาวจรเจอกันด้วยแอดว่า อาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนที่ทํางานกระทันหันเปลี่ยนบุบาทในการกระทำกระทางานกระทันหันนะคะเกตดในเรือนวินาในแอดวัตไทไฟเลยมีความศรัทธาในการเชื่อมั่นตัวเองมีการสู้ในแบบว่าแบบสู้แบบพี่บวกข่าวอ่ะนะคะไม่หวั่นเกรงตัวสิ่งใดมีความมานะอดทนนะคะแล้วก็ไม่กังวลในเรื่องไหนถือคติชีวิตต้องสู้ศัตรูคือยาชูกําลังนะคะเพราะฉะนั้น ช่วงระยะเวลานี้ถามว่าลงทุนได้ไม่แอดปัตตนี้อยู่ในเรืนวีน่าแนหะถ้าการลงทุนนั้นเกี่ยวข้องกับเรื่องของอหมอพยาบาลกฎหมายอะไรพวกเนี้ยก็น่าจะลงได้แต่ด้วยความเป็นดาวเป็นพินทุบานหมดไม่ได้เว้นดาวพระเกตนะคะก็รอให้มันขยับดีกว่ารอจนถึงวันที่26สิงหาระหว่างนี้ก็ทําทุกสิ่งทุกอย่างของเราเต็มที่นะคะ ไม่ว่าเรื่องของการพูดการเจราจาไปเจอใครในระยะเวลานี้ดาวสามกับดาวเกตเนี่ยก็ต้องบอกว่าเจ้าตาสามารถติดต่อสื่อสารกับคนคนนั้นได้นะฮะก้าสามนี่เป็นต้องเรียกว่าทํางานหนักพอจะดีขึ้นก็ถูกกีดกันนะฮะศัตรูกลายมาเป็นมิตรคนที่เป็นมิเกลกลายเป็นคนที่สร้างศัตรูให้เรานะคะ ก็ทั้งหลายทาั้งปวงก็เป็นดวงดาวที่เกี่ยวพันกับลัคนาเกี่ยวพันกับราศีวินาศเรือนวินาศของคุณนะคะดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวพระเกตในภพเรือนวินาศนั่นเองก็คือเป็นดาวที่จะได้รับโอกาสต่างๆมาเหมือนกับเป็นโอกาสที่2องะสิ่งที่พลาดไปอะไรอย่างเงี้ยมีความมานะอดทนนะคะต้องบอกว่าทิศทางดีชาวลัคนาราศีเมทุนนะคะ ขอบคุณสำหรับการซัพพอร์ตช่องนะคะโดยการสมัครสมาชิกช่องด้วยการส่งซูเปอร์แตงและด้วยการแชร์คลิปต่างๆพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ